จ้าทหารคนนั้นมาคู่รัสซี่จะต้องจบเหตุในครั้งนี้นะจะไม่มีใครท้าทุนเล็งพวกเราได้เพราะจะนำโลกใบนี้ไปสู่ยุคใหม่เพื่ออิสรภาพและความยุติธรรมเราต้องกำจัดมันให้สิ้นซากแกคิดว่าหุ่นเหล็กจะสู้มาโคได้จริงเหรอก็ดูโหดกว่ามนุษย์ดาวอังคารนะใครสนนะชนนี่และแก้วฉันล่ะนี่จุ๊บเฮ้ย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 ไม่ต้องกังวลตายแล้ว Thank you ร้ายนั่นอะไรได้1ครั้งในการต่อสู้หากบาดเจ็บให้ฉันช่วยพันแผลให้นะRocket Launcher!
นั่นอะไรอ่ะพบเป้าหมายโดนัลด์มอร์เดนเริ่มเคลื่อนย้ายกองนุ่นมาแล้วข้าไปก่อนละราชาของเมืองคันเต้กำลังจะกลับมาฝันร้ายจะปกคลุมโลกจะหนีเหรอมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกสมบัติสมบัติออกมาสักทีเถอะจะแกอีกแล้วเหรอจะขโมยอย่างนี้ฝากไว้ก่อนเถอะ Mission Start ได้เวลาสาดกระสุนได้เวลาสาดกระสุนCome on, boy!
You're mince meat. ได้เวลาสาดกระสุนCome on, boy! See you in hell! Mission complete!อะไรหอบเธอมาได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอขอบคุณพระเจ้าที่นายปลอดภัยนายเข้าไปในพายุแล้วก็ขาดการติดต่อไปทำทุกคนเป็นห่วงหมดเลยเล็กน้อยหน้าไม่ต้องห่วงแล้วทำไมถึงรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่มีสายฟ้าฟาดเกิดขึ้นใกล้ๆค่ายของโมเดนใกล้ๆนี้ก็มีตะเขนเมืองคัมเต้ที่เจอแบบนี้หัวหน้าทีมสเปโรสไม่ได้มีแค่ฉันเหรอนายหาสาเหตุของสายฟ้าฟาดได้หรือยังฉันเคยเห็นคนที่เรียกสายฟ้าได้เขาเคยช่วยมอเดนเอาไว้ก็พวกเขาเป็นเพื่อนกันงั้นที่ทัพมอเดนอยู่ที่นี่มากมายก็ชัดเจนแล้วล่ะอีเดียวทัพมอเดนก็จะกลับมาแล้วต้องรีบแล้วล่ะได้พาคนงานเหมืองคนนั้นไปด้วยเถอะระหว่างทางฉันเห็นเขาโดนทัพมอเดนจำนวนมากตามไล่ล่าคนๆนี้หน้าตาดูคุ้นๆนะไม่มีปัญหาไปกันเถอะมีของที่อยากได้ไหมก็แย่จังที่นี่ไม่มีอะไรเลย
เวลาสาดกระสุนการขุดแบบนี้นายคือเจ้าหัวขโมยคนนั้นเหรอขโมยอะไรกันใครขุดเจอก่อนก็ได้ก่อนดิเข้าใจเปล่าแต่ว่าที่แบบนี้มีสมบัติจริงๆเหรอพูดมากจริงๆลองขุดเองดิเดี๋ยวก็รู้ว้าวเราผิดแมชชีนกันขึ้นชื่อด้านความเร็วในการยิงสามารถโจมตีเป้าหมายแบบกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะอย่าบ้าจริงทำไมได้ถึงเจอมันก่อนฉันได้ล่ะแต่มันไม่เมคเซนส์เอาซะเลยอ่ะนี่มาเป็นเพราะดินหรืออีเตอร์กันนะจะสนใจเรื่องนั้นไปทำไมเล่าจะไปไหนก็ไปอย่ามาขวางทางฉันจ่าสิบเอ็ดฟิโอข่าวทัพศัตรูล่าสุดส่งเข้าไปในระบบของเธอแล้วตรวจสอบนักทราบรับกวนด้วยรูมิทุกคนที่กำลังทำภารกิจอยู่ก็ด้วยอย่าลืมตรวจสอบด้วยล่ะรูมิเนี่ยหูตาไวดีจริงๆข่าวว่ายังไงบ้างไอคนที่เรียกสายฟ้าที่ว่าเนี่ยมันใช่รูปปั้นสฟิงค์หรือเปล่าใช่แล้วเธอหามันเจอแล้วเหรอเออดูจากตำแหน่งมันอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วล่ะงั้นจะรออะไรล่ะมาลองเจ้าปืนใหม่นั่นเลยละกันแล้วจะเอายังไงกับคนงานเหมืองล่ะมันอันตรายเกินไปถ้าจะพาเขาไปด้วยนะนี่เขาเริ่มขุดอีกแล้วอ่ะคงไม่ไปกับพวกเราแล้วล่ะฟิโอเธอดูเขาไว้แล้วกันและส่งข่าวไปให้ศูนย์ใหญ่เพื่อขอกำลังเสริมให้ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยนะเอาจริงดิงั้นมันก็ใช่แหละคนงานเหมืองเขาค่อนข้างพิเศษน่ะไม่แน่ใจว่าจะรับมือไหวหรือเปล่าถ้าเกิดมันจำเป็นนะก็ทำให้เขาสลบไปก็ได้โอเคฉันจะอยู่ที่นี่ระวังตัวด้วยล่ะมาโคชิปจอยน่าหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วStart!
เวลาสาดกระสุนชายคนนี้ทำไมถึงไม่ยิงยิงเจ้านั่นน่ะเหรอโฮโลแกรมเนี่ยนะพ่อใจเย็นกันเหมือนเขาจะเป็นคนต่างถิ่นเขาไม่รู้สถานการณ์ของเมืองคัมเต้เงียบซะเฮ้พี่ชายใจเย็นก่อนฉันขอแนะนำตัวก่อนนะฉันคือพันตรีมาโครอสซี่จากกองทัพมีอะไรให้ช่วยไหมไม่ต้องพ่อจะไปแล้วเหรอลูกเราไปก่อนแล้วพ่อไม่ไปกับหนูเหรอพ่อจากบ้านมานานแล้วนะไม่คิดจะกลับไปที่บ้านบ้างเหรอฉันไม่มีบ้านจนกว่าจะหาเจ้ามณีทั้งสี่เจอและกำจัดปีศาจตนนั้นให้ได้ไม่มีที่ให้ฉันกลับไปหรอกพ่อสาวน้อยเธอไม่ต้องเสียใจไปพ่อลูกทะเลาะกันก็เป็นเรื่องปกติเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดฉันชินแล้วพ่อของเธอมีความแค้นกับโฮโลแกรมเมื่อกี้เหรอนายหมายถึงฟาโร่เหรอเขาคือศัตรูของตระกูลบาสเต็ตไม่สิของชาวเมืองคัมเต้ทุกคนต่างหากฟาโร่งั้นเหรอชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วเขาคือฟาโร่คนสุดท้ายของอาณาจักรโบราณอายุประมาณ 4,000 ปีได้ 4,000 ปีถึงแม้เจ้านั่นจะดูไม่ปกติแต่อยู่มาได้ 4,000 ปีมันไม่เกินไปหน่อยเหรอใครว่าจะไม่ได้ล่ะตำนานว่าเขาเป็นคนปลดล็อกพลังต้องห้ามบางอย่างถึงได้มีชีวิตอมตะเทพธิดาสงครามผู้ยิ่งใหญ่บาสเต็ตทำได้เพียงขังเขาไว้ในพีระมิดชั่วคราวเท่านั้นเพราะงั้นพ่อของเธอเลยตามหาอัญมณีทั้งสี่อัญมณีทั้งสี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่โลกถือกำเนิดมันสามารถชำระล้างความชั่วได้ของดีนี่ดูขังดีเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรชัดๆมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกบอกแสของอัญมณีนั่นน่ะมีกลอนบางประโยชน์ได้บอกไว้เมื่อแสงสว่างของโลกค่อยๆสลายไปพลังชั่วร้ายก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมาอัญมณีลาวาทำให้แกนดินเดือดอัญมณีชำระล้างเข้มข้นกว่าความมืดอัญมณีแม่เหล็กแปลงเป็นบัญญัติทะเลทรายอัญมณีดูดพลังเป็นของผู้พิทักษ์คนสุดท้ายดู
เหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะแล้วพ่อของเธอจะรู้ได้ยังไงกลอนทันใดที่เทพบัสเต้ได้ทิ้งไว้คือแสงนำทางของชาวเมืองคัมเต้ฉันหวังว่าพ่อจะใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นแต่ห้ามสงสัยคำพูดของท่านบัสเต้เชียวนะช่างเป็นสาวน้อยที่น่าสนใจฉันเคารพความเชื่อของเธอถ้าไม่มีอะไรแล้วเธอก็รีบกลับบ้านเถอะฉันจะไปทำภารกิจแล้วหวังว่าจะได้พบกันอีกนะWe'll be right back.
ได้เวลาสาดกระสุนทำไมมาอยู่ที่นี่และคนงานเหมืองล่ะศูนย์ใหญ่รับเขาไปที่ปลอดภัยแล้วกองเหมืองกำลังจะมาเธอก็เลยมาหาฉันแก้เบื่องั้นเหรอฉันยังทำภารกิจอยู่ว่าแต่นายเถอะภารกิจเสร็จแล้วทำไมยังไม่กลับถึงจะทำภารกิจเสร็จแล้วแต่สถานการณ์มันดูวุ่นวายมากขึ้นขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงว่าแต่ภารกิจใหม่คืออะไรนายมีอีเตอร์สำลิดไหมมาช่วยขุดหน่อยขุดเหรอเยี่ยมไปเลยแอดวานบาซูก้าคนงานเหมืองไม่ได้หลอกฉันจริงด้วยเขาบอกเธอว่าขุดที่นี่แล้วจะได้บาซูก้าเหรออืมคนงานเหมืองบอกว่าบาซูก้าน่ะจะฝังอยู่ในดินร้อนๆไม่คิดว่าที่ใต้ดินเมืองคัมเต้จะมีบ่อลาวาที่ใหญ่ขนาดนี้เอ๊ะฉันว่ามันก็สมเหตุสมผลนะไม่น่าเชื่อเลยแต่บาซูก้าเป็นของดีจริงๆฉันอยากเอาไปลองหน่อยง่ายๆนายก็แค่พาฉันไปส่วนฉันก็เอาบาซูก้าไปเองพาเธอไปอ่ะไม่เอานะฉันไม่เป็นตัวถ่วงนายหรอกฉันก็แค่ดีใจนะเธอเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองที่ดีที่สุดฟิโอยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไม่ใช่ว่าเธอตามฉันมาเหรอนายดูนี่สินั่นมันปูเผาเหรอร้อนขนาดนี้มันยังไม่ตายได้ยังไงอ่ะมันคือปูลาวาที่อาศัยอยู่ในลาวาเป็นปูกลายพันธุ์ที่หายากกลายพันธุ์แค่ไหนมันก็ไม่น่าอยู่ไหวหรอกนะเป็นไปได้ไงเนี่ยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ถ้านายอยากจะรู้ความลับของมันก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ก่อนว้าวจู่ๆปรัชญาก็มาว่าแต่เธอต้องการจะสื่อถึงอะไรเมืองคัมเต้เรียกลาวาว่าแกนดินเดือดประโยคแรกของคำทำนายนั่นน่าจะหมายถึงที่นี่ไหนๆก็มาแล้วอยากจะช่วยฉันหาดูไหมล่ะฉันมีทางเลือกด้วยเหรอทิ้งเด็กตัวเล็กๆไว้ที่แบบนี้ไม่ได้หรอกStart!
ีสถานะบูนจะสร้างแดนเหนือจำนวนมากกว่าฮอสเทลแทงเวลาสาดกระสุนดูมีดนี่กองหนุนที่ศูนย์ใหญ่ส่งมาคือเธองั้นเหรอ
หน่วยกองหนุนไอคาวารุมิได้งานตัวอย่าเป็นกระเป๋าที่คุ้นเคยเหมือนเดิมให้ฉันเดานะว่าข้างในมีอะไรซาลาเปาผักแห้งผลไม้มันเป็นอาหารสำคัญของทหารน่ะต้องเตรียมไว้เยอะหน่อยแต่ครั้งนี้ฉันก็มีบางอย่างอยากจะให้นายน่ะอ่ะดูนี่พวกนี้คือรูปถ่ายในช่วงที่ทำสงครามกับมอร์เดนถูกต้องเลยมันคือของสงครามครั้งนั้นเหลือแค่รูปพวกนี้ล่ะศูนย์ใหญ่หวังว่านายจะเรียนรู้จากสงครามครั้งนั้นและหาวิธีชนะทัพมอร์เดนให้ได้ฮันตรีเยี่ยมจริงๆสงครามนั้นผ่านไปครึ่งปีแล้วแต่นายยังจำรายละเอียดได้อยู่เลยประสบการณ์เฉียดตายแบบนั้นมันลืมกันไม่ได้ง่ายๆหรอ
ฉันบันทึกรายงานข้อมูลไว้หมดแล้วรูปพวกนี้ฉันให้นายเก็บไว้ให้ดีล่ะมาข้อมาข้อด้านหน้ามีแท่นบูชาใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างในตำนานกล่าวไว้ว่าปูลาวากลายพันธุ์มาจากปูที่เอามาบูชานายว่าอัญมณีลาวาจะซ่อนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าดูตั้งใจวิเคราะห์มากเลยควรเชื่อใจเธอสักครั้งดีไหมนะเดี๋ยวฉันไปดูเองส่วนเธอหาที่ซ่อนดีๆล่ะวางใจเถอะไม่มีใครหาแม่แบบฉันเจอหรอกโดยเฉพาะแมวตระกูลบาสเต
ได้เวลาสาดกระสุนที่หวังจะได้อัญมณีจะต้องถูกสวรรค์ลงทันเจ้ามนุษย์ระวังเอาไว้ให้ดีฟังดูประหลาดหน่อยนะแต่นั่นมันคงจะเป็นฉันรู้เขาคือฟาโรห์ในช่วงปลายยุคของเมืองคัมเต้เมื่อ 4,000 ปีก่อนในรายงานวิจัยของนักบุญอีเลียเคยกล่าวไว้นักบุญเหรอคงไม่ได้หมายถึงสาวน้อยที่ตามหาพ่อหรอกนะแม้นักบุญอีเลียจะอายุน้อยแต่มีความสามารถมากเลยล่ะถือว่าเป็นนักวิจัยสารลับของเมืองคัมเต้ได้เลยว้าวสุดยอดเลยพวกเราหาที่นี่เจอได้เพราะเธอเลยจริงๆในรายงานมีบอกอะไรไว้อีกไหมฮะในรายงานมีเป็นหมื่นๆคำจะให้สรุปทั้งหมดมันไม่ง่ายเลยนะ ถ้าอยากรู้รายละเอียดเรากลับไปถามที่ศูนย์ใหญ่เอาก็ได้ใช่แล้วใช่แล้วครั้งนี้ที่ฉันมาก็เพื่อมารับพวกเธอกลับไปท่านวิกเตอร์บอกว่ามีเรื่องที่ต้องคุยกับนายโดยตรงด้วยออกบินได้เป้าหมายคือเมืองแอนดรูที่ได้เจอครับท่านมาประชาการอยู่แนวหลังผมก็สบายใจครับอย่าได้วางใจไปพวกเราได้รับข่าวว่าทัพมอเด้งแต่ละที่เริ่มเคลื่อนทัพมาที่เมืองคัมเต้แล้วพวกเราสงสัยว่าพวกเขาจะใช้เมืองคัมเต้เป็นฐานแล้วยืมพลังจากพันธมิตรมาสร้างความวุ่นวายครั้งใหม่ผมพบหินประหลาดที่เมืองคัมเต้คนท้องถิ่นคิดว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ผู้ศัตรูเลยให้ความสนใจมันมากนี่มันสำคัญมากเลยนะผมจะส่งหน่วยวิจัยไปตรวจสอบที่นั่นทันทีคุณไปเติมวัสดุกลยุทธ์ก่อนหากมีอะไรคืบหน้าผมจะบอกคุณเองสวัสดีทันดีมาโคฉันไม่ยากเป็นพนักงานต้อนรับแต่ละคอมพานีมีหน้าที่จัดหาวุ้นในเมืองแอนดูไม่ยากเธอดูเด็กมากๆเลยอ่ะยินดีที่ได้รู้จักเราเพิ่งขุดเจอกล่องอาวุธมาได้ในครั้งแรกนี้นายสามารถเลือกรับได้หนึ่งชิ้นเปิดกล่องสุ่มเหรอน่าตื่นเต้นดีจริงๆการขุดสมบัติมันน่าสนุกมากเลยนะลองดูสิคันดีโ
แข็งแกร่งจริงๆด้วยเกินไปฉันอยากสัมผัสพลังของเพื่อนมันจะทนไม่ไหวแล้วบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยทีมไล่ล่าของแลมเบิร์ตพบร่องรอยของอันเลนรวมพลไปต้อนรับเขาหน่อยเจ้าอันเลนนั่นน่ะเหรอสงครามเมืองคันเต้ผ่านไปได้ไม่นานก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วชอบเป็นทหารปีศาจที่ล้มยากจริงการฉันจะให้อัญมณีส่วนนายก็จับศัตรูที่เหลือมาให้หมดเป็นไงเขาเสนอดีใช่ไหมล่ะเฮ้ยผู้บัญชาการฉันจะให้
ได้เวลาสาดกระสุนGo home to mommy. See you in hell. ขอบคุณที่สละเวลามาสนับสนุนการไล่ล่าของพวกเราเตือนด้วยความหวังดีนะแม้ทัพมอร์เดนจะเป็นผู้ขี่แพ้แต่ห้ามดูถูกทัพมอนสเตอร์ของเขาเชียวพวกเราทำแผนฝึกพิเศษเพื่อนายโดยเฉพาะช่วยให้นายพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างที่ไม่ได้ฝึกแบบนี้รู้สึกเหมือนได้กลับไปเรียนในโรงเรียนทหารเลยนอกจากฝึกฝนรายวันพันตรียังต้องคอยรวบรวมวัสดุทางทหารด้วยอาวุธที่ดีก็ต้องการการดูแลที่ดีลองไปหาไอคาว่ามาดูกาสิฉันรับประกันนายจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเกมท้าสู้สุดมันชิงรางวัลมากมายมาเป็นราชาอาเขตของกองทัพไปเถอะยินดีต้อนรับสู่อาเขตไทยComplete!
มาลูกกาฉันคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นเจ้าของร้านอาเขตแถมทหารที่มันเล่นเกมก็ยังได้รับเสบียงอีกด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วกองหนุนไม่ได้ดูแลแค่เรื่องเสบียงแต่ยังดูแลจิตใจด้วยตอนที่ทหารทุกคนกลับเข้ามาในเมืองอยากให้เขารู้สึกรีแลกซ์นะมาเถอะเกมอาเขตสนุกจริงๆพ่อตัวเล็กบนหน้าจอเหมือนนายมากอ่ะเจอตัวแล้วพันตรีมาโคเป็นไอดอลของทหารในกองทัพด้วยนะพันตรีอัญมณีถูกยืนยันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากหน่วยเทคโนโลยีจะวิจัยการปล่อยพลังงานต่อไปเยี่ยมเลยผมจะพาทีมกลับเมืองคัมเต้เพื่อรวบรวมอัญมณีอื่นๆท่านรอฟังข่าวนี้จากผมได้เลยสาวน้อยฉันจะไปทำภารกิจแล้วเธอช่วยบอแสงเกี่ยวกับอัญมณีทั้ง4หน่อยได้ไหมเอ๋มาโคก็จะไปหาอัญมณีเหรออืมฉันรับปากนะว่าจะกำจัดปีศาจฟาโรห์ให้เหมือนไล่มนุษย์ต่างดาวเลยเย้ฉันจะบอกข่าวดีนี้กับพ่อยังจะไปตามหาเขาอีกเหรออย่าไปเลยตอนนี้เมืองคัมเต้อันตรายเกินไปอีกอย่างเธอก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนทำไมจะไม่รู้เล่าทุกคนล้วนไปหาอัญมณีเพื่อสู้กับฟาโรห์ต้องเจอพ่อระหว่างทางแน่สายของฉันส่งข่าวมาบอกว่าพ่อไปทางทะเลทรายฉันจะพานายไปทางแรกต้องตามเขาทันแน่
Mission complete. พ่อมาข้อเราทำได้แล้วนะจุดจบของพวกเจ้ามาถึงแล้วเงียบระวังไม่นะพ่อช่วยด้วยหยุดกินบนสะเถิดมนุษย์โง่เงาเธอลูกบ้าจริงฉันจะทำลายพีระมิดนั่นแล้วก็ช่วยอีเลียออกมาไม่มีประโยชน์พีระมิดถูกผนึกไว้ทุกด้านมีทางลับเดียวที่นักบุญใช้เข้าออกเท่านั้นหลังจากเซลีนจากไปก็ไม่มีใครรู้ตำแหน่งของมันอีกทางลับพีระมิดฉันว่าฉันรู้นะไลลารีบออกมาเร็วพ่อของฉันเคยบอกว่าสุสานของฟาโรห์ในปลายยุคของเมืองคัมเต้ยังสร้างไม่เสร็จพีระมิดที่กำลังก่อสร้างจะต้องมีอุโมงค์สำหรับคนงานเดินเข้าออกเหล่านักบุญอาจใช้เส้นทางนี้ก็ได้ตำแหน่งของอุโมงค์ก็อาจจะอยู่ในบันทึกของงานวิจัยสิ่งก่อสร้างโบราณถูกต้องเลยล่ะฉันจะไปดูเองนายกับลุงไปรวมตัวกับกองทัพและกองกำลังเพื่อเตรียมการโต้กลับได้เลยพี่อาเมียพี่ไหวไหมวางใจเธอจนกว่าจะช่วยลูกสาวออกมาได้จะไม่ยอมตายเด็ดขาดเจอปัญหานิดหน่อยตอนนี้อัญมณีทั้ง4และอีเลียอยู่ในมือของฟาโรห์แล้วผมขอนำทีมเข้าไปในพีระมิดเพื่อช่วยอีเลียออกมาลุยได้เลยศูนย์ใหญ่ของเราจะคอยสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่มาโคหาทางลับเจอแล้วอยู่ใกล้ๆรูปปั้นสฟิงค์อย่างนี้นี่เองมันไม่เคยง่ายเลยสินะฉันได้แจ้งกับลุงอาเมียให้แล้วเขาจะไปเจอนายที่รูปปั้นสฟิงค์เจอฉันเหรอแล้วเธอล่ะฉันอยากจะเห็นด้านในของพีระมิดใจจะขาดแล้วไปเจอกันข้างในเลยพันตรีคุณนำทีมบุกเข้าพีระมิดไปได้เลยทีมหลักพร้อมสนับสนุนคุณทุกมือรับทราบครับท่านเฮ้ยระวังตัวด้วยโจมตีเต็มกำลังเพื่อเมืองคัมเต้เพื่อเมืองคัมเต้ Mission Start.We'll be right back.
ีระมิดนี่มันดูล้ำสมัยจริงๆเจ้าพวกกลไกพวกนี้เทคโนโลยียุคปัจจุบันยังสู้ไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้อีเลียเป็นยังไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันเชื่อว่าอัญมณีทั้งสี่จะปกป้องเจ้าของของพวกมันขอให้เป็นแบบนั้นเถอะถ้าคิดว่าแสงลึกลับรอบๆพีระมิดมันเริ่มจางลงแล้วนะคิดว่าจะได้สู้กับอนุบิสซะอีกน่าต้องมาเสียเวลากับทัพมอร์เดนสู้กับทัพมอร์เดนมันแย่ตรงไหนสำหรับนายมันง่ายจะตายไม่ใช่เหรอก็ใช่อยู่หรอกแต่มันไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยงั้นนายลองนึกถึงเรื่องน่าตื่นเต้นในอดีตก็จุดไฟในตัวนายดูเป็นไงเฮ้ออยากฟังฉันเล่าอีกก็บอกมาเถอะShots!
Mission start. Flame shot.ไลลาเธอก็พูดเกินไปยกยอฉันเกินไปแล้วฉันพูดจริงๆนะอยากเป็นคนเก่งแบบนายจริงๆพูดมาตรงๆเธอมีความแค้นกับทัพมอร์เดนใช่ไหมทัพมอร์เดนทำให้ทั้งโลกเกิดความวุ่นวายน้อยคนนะที่จะไม่โกรธแค้นพวกเขาก็จริงอ่ะไปกันต่อเถอะไม่รู้ว่าป่านนี้พี่อาเมียจะสำรวจทางไปถึงไหนแล้วพี่อาเมียเจอตัวจนได้เอ๊ะ
นี่มันแผ่นศิลาอีกอันนี่ด้านหน้าคือเส้นทางไปเตาหลอมโอซิริสหลอมค้อนไฟเพื่อหัวใจเต็มเปี่ยมนี่ก็สวยเลยรออะไรล่ะไปกันเลยมั้ยเดี๋ยวก่อนสิฉันยังอ่านไม่หมดเลยบนศิลานี้เขียนไว้อีกว่ามีเพียงผู้ศรัทธาเทพแมวเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ผู้ศรัทธาเทพแมวไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพ่อฉันไม่ได้วิจัยเรื่องความเชื่อเอาไว้น่ะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อีเลียจะอวยพรให้เราใช่แล้วเทพแมวบัสเต็ดคือบรรพบุรุษของอีเลียไม่ผิดแน่ตามลุงไปเถอะการไปไกลมากๆเลยอ่ะวิชาแปลงกายงั้นเหรอมันบ้าเกินไปแล้ววิชาแปลงกายไม่ใช่เรื่องปกติของมือคัมเต้เหรอฉันยังเคยกลายเป็นมัมมี่เลยมัมมี่เล่าให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้เลยนะStart!
ฉันขอประกาศว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับมัมมี่คือเรื่องที่สุดยอดที่สุดของมาโคเลยล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ฉลาดล้ำเลิศอย่าเหมารวมสิครอบครัวของเรายึดถือว่าตีเหล็กหมื่นครั้งดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่มปฏิบัติย่อมดีกว่าทฤษฎีตีเหล็กงั้นเหรอใช่แล้วพ่อมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยล่ะตอนฉันเด็กๆฉันก็เคยคิดว่าพ่อฉันเป็นช่างตีเหล็กด้วยฟังดูน่าสนุกดีจังอ่ะดูเอาเองเลยเหมือนเป็นงานช่างตีเหล็กระดับสูงใช่ไหมนี่ไม่ใช่สกัดดาวรุ่งโมเดิร์นเบอร์2เหรอนี่เธอพกระเบิดแบบนี้ตลอดเลยเหรอฉันละเชื่อเธอเลยนี่คือปักเป้าเหล็กหมายเลข0น่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของพ่อฉันเองระเบิดพวกนั้นเป็นของเลียนแบบอย่างนี้นี่เองดูดีๆแล้วขนาดและความละเอียดดูดีกว่ามากเลยฉันไม่เคยถ่ายรูปกับพ่อมาก่อนเลยครอบครัวเธอดูสนิทกันดีนะเรื่องนี้ฉันขอไม่เถียงอาเมียไลลาเจออะไรบ้างไหมฉันเจอสิ่งนี้ใกล้
่คือปักเป้าเหล็กหมายเลขศูนย์เหรอพ่อฉันอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่จริงๆด้วยอ่ะฉันว่าฉันน่าจะรู้ให้เร็วกว่านี้ไลลาจริงๆแล้วที่เธอแค้นทับมอเดนเนี่ยมันเกี่ยวกับพ่อเธอใช่ไหมในช่วงทำสงครามกับมอเดนครั้งแรกทับมอเดนโจมตีเมืองที่พวกเราอยู่ฉันกับพ่อพลัดหลงกันในสงครามตอนนั้นนักวิจัยมากมายถูกจับตัวไปฉันสงสัยว่าพ่ออยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าเธอตะเวนหาบอสแสทับมอเดนไปทั่วก็เพื่อหาบอสแสของพ่อเธองั้นเหรอนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วไม่เจอบอสแสอะไรเลยไม่คิดว่าสุดท้ายจะเธอกับพ่อล้วนมีชะตาผูกพันกับพีระมิดโชคชะตากำหนดไว้ว่าจะพบกันอีกครั้งที่นี่ใช่ลุงพูดถูกต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยงั้นมัวรออะไรล่ะรีบไปหาพ่อของเธอกันเถอะประจำที่
แตกสลายไลลาเธอโอเคไหมเขาคือพ่อของฉันทาปูอะไรนะพ่อของเธอทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะถ้าหมอเด่นต้องทำอะไรกับเขาแน่ๆไม่ผิดแน่เหมือนจะมีแผ่นเสียงอยู่ในหัวใจจักรกลนี่ไลลาที่พ่อเองก่อนอื่นอภัยให้พ่อด้วยที่ไปโดยไม่ลาพ่อมีบางอย่างอยากจะบอกลูกเมื่อเราได้พบกันอีกครั้งแต่ก็ช่วยไม่ได้ราวกับว่าคำพูดพวกนี้จะนำพาลูกมาหาพ่อและหวังว่าจะได้กอดลูกอีกครั้งหัวใจของพ่อล้มเหลวอย่างหนักวิธีรักษาเดียวก็คือเปลี่ยนหัวใจแต่พ่อมีเวลาไม่มากแล้วถ้าหัวใจเต็มเปี่ยมที่ตำนานมีอยู่จริงนี่อาจเป็นโอกาสที่พ่อจะสามารถรอดชีวิตก็ได้นะทุกสิ่งมันดูไม่แน่นอนแต่พ่อก็โชคดีนะแม้โอกาสรอดจะน้อยมากก็ตามพ่อคงอธิบายมันออกมาในตอนนี้ไม่ได้มันซับซ้อนเกินไปแต่มันทำให้พ่อเจ็บปวดมากๆพ่อจะได้เปลี่ยนเป็นหัวใจที่แข็งแรงที่สุดแล้วเราจะได้ไม่แยกจากกันอีกไลลารอพ่อหน่อยนะหัวใจยื้อชีวิตของเขาไว้และก็พรากชีวิตของเขาไปพร้อมกันเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยหลังจากเปลี่ยนเป็นหัวใจจักรกลพ่อบ้าที่สุดทาปูเขาเป็นคนฉลาดนะเทพโอซิริสจะต้องอยู่เคียงข้างเขาแน่นอนจริงๆเหรอฉันเชื่อแบบนั้นนะพี่ชายจะไปแล้วเหรออีเลียกำลังรอฉันอยู่และลุงก็ต้องไปตามหาเธอพวกเราก็ไปกันเถอะฮะแต่พ่อของเธอให้เขาพักผ่อนที่นี่เถอะสำหรับพ่อบางทีการอยู่กับเทพโอซิริสอาจเป็นปลายทางที่ดีที่สุดที่
Mission complete! Mission start! กำลังใจขึ้นแล้วล่ะทำไมรู้สึกว่าเธอกำลังปลอบใจฉันนะเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมล่ะถูกไหมพูดดีนี่ไลลางั้นพวกเราไปหาพี่อาเมียกันเถอะStart!
ิลาอันอื่นปรากฏขึ้นอีกแล้วด้านหน้าน่าจะเป็นสถานที่ทดสอบอีกแห่งตำหนักภาคีด้านหน้าเทพแห่งระเบียบมาอัดขังเทพปีศาจลีชิปไว้ที่นี่คงต้องสังหารเทพปีศาจนี่สินะถึงจะได้รับการยืนยันร่างแห่งระเบียบเทพปีศาจเหรอชื่อหน้าเกรงขามจริงๆไปลองกันหน่อยกดอาหารแล้วประ
ทพปีศาจที่ว่าคือจักรกลยักษ์เหรอหรือว่าเมืองคัมเต้โบราณเป็นอารยธรรมจักรกลไม่ใช่อารยธรรมจักรกลธรรมดาธรรมดาเทคโนโลยีต่างๆนี่มันก็ดูล้ำยุคมากๆเลยนะแต่ตำนานกล่าวไว้ว่าการพัฒนาอารยธรรมเกิดจากฟาโรห์อธิษฐานต่อเทพไม่ใช่เหรองั้นเทพนี่ก็น่าสงสัยมากๆเหมือนกันนะสิหรือว่าเทพน่าเป็นของปลอมแต่ความเชื่อที่แน่วแน่ของชาวเมืองคัมเต้ต้องเป็นความจริงแน่นอนชายมองอะไรอยู่เหรอเอ๊ะสฟิงเหรอเป็นที่ที่เราเจอกันครั้งแรกฉันจำได้พี่ชายที่ขี้โมโหตอนเจอกันครั้งแรกก็มาตะคอกใส่ฉันแล้วตอนนั้นอีเลียยังอยู่กับพวกเราสาวน้อยวิวที่นี่สวยมากเธอต้องชอบมากแน่ๆเลยอย่ายอมแพ้พี่ชายพวกเราจะต้องช่วยอีเลียได้แน่นอนต่อจากนี้ไปยังมีวิวที่สวยงามอีกมากมายรอให้พี่กับสาวน้อยไปดูด้วยกันอยู่นะอ
จะเป็นศิลาอันสุดท้ายแล้วมันเขียนว่าอะไรเหรอมันเขียนไว้ว่ามนุษย์ถือกำเนิดจากน้ำตาของเทพและตาทองคำที่บูชาไว้ถูกเรียกว่าเป็นร่างแยกของเทพนะคนที่สามารถจ้องมองเทพได้จะถูกยอมรับว่ามีสายตาเฉียบแหลมในที่สุดก็มาถึงแล้วขอแค่ผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายก็จะเข้าสู่สารของฟาโรห์ได้ละWe'll be right back.
แก ชายถึงเวลาไปคิดบัญชีกับฟาโรห์แล้วมันสายเกินไปแล้วพนึกกำลังจะหายไปทุกสิ่งที่พวกเจ้าทำมันสูญเปล่าข้ากำลังจะเป็นอิสระเมืองคัมเต้จะได้รับการชำระล้างอีกครั้งใช่อีกเดี๋ยวจะได้เจอสาวน้อยแล้วตื่นเต้นไหมไม่รู้ทำไมเหมือนกันยิ่งเข้าใกล้จุดหมายฉันกลับเริ่มกลัวขึ้นมาถ้าพวกเราไปถึงจุดหมายกำจัดฟาโรห์ได้แล้วไม่เจออีเลียล่ะพี่ชายอย่าคิดมากนะสิ่งที่พี่ต้องทำตอนนี้ก็คือไปรับอีเลียกลับบ้านพวกแกจบเหแล้วยุคใหม่กำลังจะมาถึงฮุบปากตะแกพูดปากลบไปซะมนุษย์เอ๋ยขอบใจที่เจ้ารวบรวมอัญมณีทั้งสี่มาให้ข้านะไอ้ปีศาจปล่อยอีเลียเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะไม่เกรงใจแล้วนะ
จ้ายังไม่รู้จักความน่าสะพรึงของพลังเทพเจ้ามนุษย์ตัวกระจ้อยร้อยคิดว่าเจ้าจะอยู่แทนฉันไปได้เหรอหน้าฉัน
อีเลียลูกสาวทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่จำได้คือกำลังสู้กับฟาโรห์อยู่ในพีระมิดนะนั่นมันเรื่องเมื่อ1เดือนก่อนนายบาดเจ็บสาหัสเกือบถูกฝังอยู่ใต้พีระมิดแล้วหลับไป1เดือนเลยเหรอเมืองคัมเต้เป็นไงบ้างแล้วคนอื่นอยู่ไหนเมืองคัมเต้กลับสู่ภาวะปกติแล้วจากรายงานล่าสุดพลังงานของเมืองกำลังค่อยๆฟื้นฟูฟิโอเอริกแล้วก็สาวน้อยที่พกระเบิดปักเป้าก็กำลังช่วยกันฟื้นฟูเมืองคัมเต้อยู่ด้วยล่ะแล้วสาวน้อยกับพี่อาเมียล่ะพวกเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมพวกเขาทั้งสองทำได้ดีมากตอนที่พลังงานของพีระมิดระเบิดอีเลียใช้พลังอัญมณีปกป้องอาเมียไว้มีแต่ฉันคนเดียวเหรอที่บาดเจ็บนะพ่อลูกคู่นั้นผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนายไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาขนาดนั้นหรอกฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละไว้ค่อยคุยกันฉันจะไปเยี่ยมสาวน้อยหน่อยเมืองคัมเต้เนี่ยมีจำนวนมอนสเตอร์เยอะกว่ามนุษย์อีกคงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะจัดการได้หมดและยิ่งพวกทัพของมอร์เดนที่ไปเจาะถ้ำเพื่อซ่อนตัวน่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยศูนย์ใหญ่มีคำสั่งให้ชาวเมืองคัมเต้ลี้ภัยไปอยู่เมืองใกล้ๆก่อนจนกว่ากองทัพจะจัดการวิกฤตเมืองคัมเต้ได้Medic bag.